มันเจ็บใจนะมันไม่รู้จักหยุดสักทีด้วยความแค้นนะพูดกันตรงๆเนี่ยเจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงถ้ามีคนประเภทนี้เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของข้าราชการคนคนหนึ่งกับครอบครัวผมแล้วก็ตัวผมเองที่จะต้องมาเผชิญกับเรื่องห่าเหวอะไรไม่รู้นะครับต้องขอโทษที่พูดไม่พร้อมเรื่องนึงที่ยังเป็นประเด็นร้อนๆคลิปออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยกำลังพูดถึงคลิปเสียงของการพูดคุยล่อจับล่อจับคุณศรีสุวรรณจรรยากับพวกที่มาตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวคุณผู้ชมคะฟังคลิปนี้หรือยังเป็นคลิปที่7ค่ะที่ถูกปล่อยออกมาเป็นการพูดคุยระหว่างเลขาอักษรย่อต่อเต่าพูดคุยโทรศัพท์กับคุณนายติ๋มคุณนายติ๋มภรรยาของอธิบดีการกรมการข้าวเนี่ยค่ะบอกว่าเนี่ยให้เร่งจ่ายเงินส่วนที่เหลือพร้อมกับบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายอีกนะค่าที่ต้องเคลียร์กับนักข่าวด้วยลองฟังคลิปนี้กันหน่อยค่ะติ๋มจะเอายังไงดีค่ะก็ตามที่พี่คุยไลน์นั่นแหละหนูก็เครียดแทนนะพี่ติ๋มหนูก็เห็นใจกันแหละแต่หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าทีเนี้ยพี่ติ๋มต้องแน่นอนนะว่าพรุ่งนี้หนูจะลองถามแกให้แกว่าแกเอายังไงแน่นอนแน่อยู่แล้วพรุ่งนี้พี่ติ๋มจะไปกี่โมงคะพี่ว่าจะน่าประมาณเที่ยงหรือก่อนเที่ยงนี่แหละเพราะว่าพี่จะออกจากลพบุรีหนูยังไม่รู้ว่าแกยอมก่อนนะแต่เดี๋ยวหนูลองถามให้เพราะว่าหนูไม่อยากให้มีปัญหากันเพราะว่าเข้าไปในนั้นคุณติ๋มก็ต้องเป็นคนซักอยู่ดีเข้าไปในสภาก็ต้องซักอยู่ดีก็จะมองหน้ากันไม่ติดหนูจะให้แกถอนหมายข่าวให้ออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดังแล้วมันจะเป็นอะไรหนูจะลองแจกใจเกียร์แกก่อนเดี๋ยวมันจะติดยากคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมชัดเจนฮะถ้าใครบอกเอ้ยไม่ได้ตามข่าวเลขาต่อเต่าคือใครเลขาต่อเต่าถ้าใครตามข่าวนี้จะเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่เดินตามคุณเจ๋งดอกจิกไปพบอธิบดีที่กรมการข้าวเมื่อวันที่21ธันวาคม2566วงจรปิดชัดเจนมากเลยนะคะเดินตามก้นชัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมขาเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นมาจากที่เลขาต่อเต่าเนี่ยคุยกับภรรยาของท่านอธิบดีถึงเรื่องเงินที่จะต้องจ่ายแชทแรกค่ะมีการเปิดออกมาบอกว่าตอนแรกเราตกลงกันที่ล้านห้าถึง100,000แต่ตอนนี้สรุปพี่ให้มา60,000นี่พวกเด็กๆเล็กๆน้อยๆมันก็กลัวไม่ถึงเขาถึงกันหนูถึงบอกพี่ติ๋มไงนี่อันนี้เลขาพูดกับทางด้านของคุณนายบอกเนี่ยปิดที่เหลือ40,000ไปก่อนแล้วเงินสดที่เหลืออีก1,400,000ไปให้แกเลยค่ะทุกอย่างตามตกลงแล้วจะได้ไม่มีใครงองแงค่ะพี่จากนั้นเลยค่ะต่อเต่าก็บอกต่อว่าหนูบอกไปแล้วค่ะแต่กลัวคุมไม่อยู่ก็เลยคิดว่าพี่ติ๋มปิดไปก่อนดีกว่าค่ะทีมเอกสารเขาต้องเคลียร์พวกนักข่าวที่คอยปล่อยข่าวกันด้วยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมพอพูดมาถึงตรงนี้นะคะจากนั้นภรรยาของท่านอธิบดีก็ตอบกลับว่านักข่าวเขาก็เกินไปเนาะเหมือนพยายามที่จะล่อให้ตอบมาหาหลักฐานต่างๆเนี่ยแต่พูดจริงๆแล้วก็คือมันมีเรื่องของตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องชัดเจนมากนะคะถูกต้องเลยฮะอ้าวคุณผู้ชมนี่คลิปที่7ใช่ไหมฮะออกมามันจะมีคลิปอื่นอีกไหมที่มันแบบมีหลักฐานอะไรต่างๆนะครับหลังจากที่ปล่อยให้ทางด้านของภรรยาเนี่ยออกมาเปิดโปงจนหลายคนบอกหุยอ้าปากค้างเลยเพราะมันมีหลักฐานออกมาชัดเจนมากนะครับเมื่อวานปรากฏว่าอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยออกมาแถลงข่าวแล้วแถลงกันแบบดุเดือดเลยนะครับคำต่อคำช็อตต่อช็อตกันเลยท่านบอกเลยว่ามันพีก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับคุณศรีสุวรรณด้วยบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเจอดีแน่นอนแล้วที่สำคัญที่ทำแบบนี้ท่านต้องการล่อซื้อจริงๆล่อซื้อยังไงอ่ะฟังเสียงท่านให้สัมภาษณ์ครับคนที่เราไม่ผิดมันเจ็บใจนะมันไม่รู้จักหยุดสักทีด้วยความแค้นนะพูดกันตรงๆเนี่ยเจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงถ้ามีคนประเภทนี้เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของข้าราชการคนคนหนึ่งกับครอบครัวผมแล้วก็ตัวผมเองที่จะต้องมาเผชิญกับเรื่องห่าเหวอะไรไม่รู้นะครับต้องขอโทษที่พูดไม่พอหรือว่าเป็นผมมาล่อซื้อผมตั้งใจล่อซื้อเลยล่ะผมต้องการล่อมันผมบอกตรงนี่แหละตั้งใจล่อซื้อแล้วก่อนที่ผมจะล่อซื้อผมไปหาลือกับตำรวจก่อน
นี่แหละครับหลายคนรอให้ท่านเนี่ยออกมาชี้แจงออกมาแถลงนะครับแล้วพอแถลงปุ๊บเนี่ยฟาดเลยฮะฟาดแบบดุเดือดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะคือท่านอธิบดีเองแล้วก็พี่ศรีเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกันครับแล้วอย่างที่บอกฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเจอจัดหนักเจอโดนหนักแน่นอนฟังเสียงช่วงนี้ดูนะครับที่อยู่มอแม่โจ้เนี่ยท่านก็เห็นท่านศรีสุวรรณเนี่ยรุ่นน้องผมเคยเจอไหมครับไม่เคยแต่เป็นรุ่นน้องรู้ว่าเป็นรุ่นน้องมันเป็นนายกองค์การรักษามีการสั่งสอนอะไรไหมครับในวันที่พูดที่เจอกันว่าเฮ้ยมึงอย่าทำแบบนี้ถ้าเป็นอยู่ในสมัยก่อนนะมันโดนกั้นกล้วยรอบสระแล้วจะพูดให้ฟังซะถ้ามันโดนสมัยก่อนนะมันพูดแบบนี้นะมันโดนกั้นกล้วยรอบสระแล้วยังไงไม่ถามว่าสมัยก่อนรับน้องมันหนักไงเอาเพราะเขาบอกว่าไอ้คนชั่วเนี่ยโกนหัวครึ่งซีกผมผ้าแดงนั่งรถซาเล้งโดดน้ำชำระความเสียถ้าเป็นมันเป็นอยู่แม่โจ้นะมันโดนแล้วนี่แหละครับแล้วท่านอธิบดีเองยืนยันนะครับว่าท่านเนี่ยซ้อนแผนจับคุณศรีสุวรรณกับพวกนี่แหละฮะไม่ได้แจ้งที่เขาไม่ได้แจ้งร้อยเอกธรรมนัสเพราะไม่ต้องการให้ท่านเดือดร้อนและก็มั่นใจในเรื่องของความบริสุทธิ์ตัวเองด้วยนะครับสู้เต็มที่ตายเป็นตายรอจนหลักฐานเนี่ยมันแน่นตำรวจก็เลยไปจับคุณศรีสุวรรณกับพวกก็เลยโทรแจ้งร้อยเอกธรรมนัสพร้อมกับขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งท่านเองให้กำลังใจและบอกให้ดำเนินการตามกฎหมายนะครับล่าสุดครับทางด้านของภรรยาของอธิบดีนะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะเป็นเชิงแบบแนวตัดพ้อเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเคยขอให้สามีเนี่ยลาออกจากราชการมาช่วยงานที่บ้านเพราะว่าท่านเหนื่อยแล้วก็หนักมากโดนร้องเรียนมาตลอดนะครับภรรยาธิบดีท่านยังเปิดไทม์ไลน์ซ้อนแผนจับแก๊งตบทรัพย์อีกด้วยนี่แหละฮะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับแผนจับแก๊งตบทรัพย์นี่เป็นยังไง26พฤศจิกายนครับให้ผู้ใหญ่ไปเป็นพยานบอกสศาลาว่าไม่ผิดไม่ต้องไปร้องเรียนต่อนี่แหละฮะเพราะผลสอบสวนมันบอกแล้วว่าไม่ผิด20ธันวาคมสศาลากับจอจานเนี่ยไปร้องเรียนกรมฝนหลวงตอนท้ายเนี่ยแวะมาที่กรมการข้าวครับ21ธันวาคมอีกวันนึงเลยนะจอจานมาพบอธิบดีที่กรมฝนหลวงก็ถูกทวงเงินนะฮะก็เลยโอนเงินให้มีสลิปเนี่ยเป็นหลักฐานชัดเจนเลย23ธันวาคมโดนโทรทวงอีกรอบนึงโทรทวงเงินนี่แหละฮะทีนี้คุณนายติ๋มก็เลยโอนให้เนี่ยมีสลิปเช่นเดียวกัน8มกราคมครับจ่ายเงินสด 100,000 บาทให้กับสศาลาที่บ้านมีรูปชัดเจนเป็นหลักฐานเลยนะครับ26มกราคมล่อซื้อทีนี้ 500,000 บาทครับมีรูปมีคลิปที่บ้านของสศาลาทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายด้วยนะครับคุณนายบอกแบบนี้ต้องเรียกคุณนายนะคุณนายนะฮะบอกว่าก่อนทำการใดๆทั้งหมดเนี่ยแอบบันทึกประจำไว้ก่อนหน้านี้แล้วฮะมีการจดบันทึกไว้หมดเลยขอโทษทุกคนที่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้มันครบถ้วนทุกคนก็เลยเข้าใจผิดกันใหญ่เลยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยคือบอกว่าไม่ว่าท่านจะพูดอะไรก็ตามจะให้ข่าวแบบไหนเนี่ยหนูไม่โกรธให้อภัยทั้งหมดทุกๆคนภรรยาธิบดีบอกแบบนี้พอแล้วเหนื่อยมากกลัวมากให้อภัยกันและกันไม่รู้พรุ่งนี้จะมีจริงไหมยิ้มให้กันดีกว่าเธออาจจะวายกวนตุดๆหน่อยแต่ก็ให้ขอให้ไม่โกรธทุกคนเลยนี่แหละฮะโอ้โหหลายคนบอกว่าใจเด็ดนะทางท่านอธิบดีแล้วก็คุณนายเมียอธิบดีแต่ทางนี้ทางนั้นคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเมียท่านอธิบดีเตรียมจะฟ้องสื่อหนึ่งค่ะที่ไปหาว่าธุรกิจเป็นหนี้ร้อยล้านไปตีข่าวว่าธุรกิจของคุณนายเป็นหนี้ร้อยล้านเธอก็เลยโพสต์ข่าวนี้แล้วก็มีการเปิดภาพตารางสรุปภาระหนี้เมื่อวันที่8มกราคมปีนี้นะคะโดยชี้ชัดว่าไม่ได้ถึงร้อยล้านหรอกมีภาระหนี้อยู่ที่62,700,000บาทโดยระบุข้อความบอกว่าไอ้เรื่องแค่นี้เป็นหนี้ไม่ได้ไปปล้นคนมาฉันทำถูกตามระเบียบทุกอย่างฉันฟ้องร่วมกันให้ข่าวฉบับหนึ่งแล้วค่ะอันไหนผิดฉันจะรีบแก้ไขอันไหนไม่จริงต่อไปนี้จะขอคืนให้พวกคุณไปเก็บไว้นะคะทนายไม่ได้หายไปไหนคดีนี้จบแล้วเตรียมทำคดีอื่นค่ะพอโพสต์นี้ไปนะคะมีคนมาให้กำลังใจทางด้านของภรรยาอธิบดีกรมการข้าวเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้ครับทนายดานุเดชสิริวงตระกูลนะครับก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายอธิบดีกรมการข้าวด้วยก็บอกเลยฮะอีก 2-3 วันจะมีการออกหมายจับกระบวนการนี้เพิ่มเติมอีก2คนนะฮะซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันก็เยอะแล้วนะมันมีข้อมูลเยอะสำหรับกระบวนการนี้แล้วที่แน่ๆอาจจะรวมถึงตัวการใหญ่ด้วยโอ้เนี่ยฮะก็รอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชม